และไม่ได้เหมาว่าข้าพเจ้าเป็นคนบ้าหรือถูกมารเข้าสิงดังที่บุคคลอื่นส่วนมากมักพากันมองข้าพเจ้าในแง่ร้ายต่างๆนานาซึ่งต่อมาเขาก็ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเขารู้สึกดีใจไม่น้อยที่ไม่ได้คิดเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นบ้าหรือถูกมารสิงเหมือนกับบุคคลอื่นๆอันที่จริงเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่นั้นก็เป็นเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆทั้งหลายโดยทั่วไปนั่นเองคือไม่ได้มีความรู้ว่ามนุษย์เรานี้เมื่อตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกลับสำหรับมนุษย์เสียเกินและคงเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่มนุษย์จะเข้าใจได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดไปในทำนองนี้แล้วเขาจึงไม่ได้พยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดคงคิดเอาง่ายๆว่าถึงเวลาเข้าก็คงจะรู้ได้เองอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เขาก็ได้พยายามประพฤติตนไปในทางที่ดีที่ชอบตามกำลังความสามารถเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อตรงเคารพคำสั่งสอนของศาสนาอย่างจริงใจไม่ได้เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกหรือลวงโลกแต่อย่างไรเขาได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาพร้อมกับนึกคิดอยู่เสมอว่าเขาคงจะได้รับผลตอบแทนความดีดังกล่าวแล้วบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผลที่จะได้รับนั้นจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ได้มีความรู้แจ้งหรือวิตกกังวลอย่างใดนักตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาไม่ได้กระทำกิจทางศาสนาเช่นสวดมนต์ไหว้พระแต่อย่างเดียวแม้ในเรื่องที่ต้องติดต่อกับผู้อื่นเขาก็พยายามอุตสาหะทำความดีตลอดมาเขาไม่เคยวางเฉยหรือดูดายในเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ร้อนในการกระทำเช่นนี้เขาก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะอวดใครหรือเพื่อล้ำเลิกเอาบุญคุณแต่อย่างใดความดีต่างๆที่เขาได้กระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดมานี้เองได้มีส่วนช่วยเหลือเขาเป็นอย่างมากในเมื่อถึงคราวที่จะต้องจากโลกมนุษย์มาซึ่งชาวโลกเรียกว่าความตายผลแห่งความดีเช่นนั้นเองทำให้เขาได้มาเสวยสุขอยู่ณที่นี้หลังจากมรณกรรมแล้วความรู้สึกครั้งแรกของเอ็ดวินหลังจากได้ละทิ้งกายเนื้อมาแล้วเขาได้กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งชนิดที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยก่อนที่เขาจะตายเขานึกฝันเอาเองว่าโลกหน้าคงจะมีสภาวะมืดมืดมัวมัวคล้ายกับเมืองในหมอกและคงจะมีการสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากันแทบตลอดทั้งวันดังนั้นเมื่อได้มาเห็นโลกที่สวยสดงดงามยังไม่เคยคิดคาดฝันมาแต่ก่อนเลยเป็นโลกอันแท้จริงที่แจ่มใสสดชื่นไม่มีสภาวะเป็นเมืองในหมอกหรือเป็นภาพเงาๆอย่างใดเช่นนี้ทำให้เขาในครั้งแรกแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองเบื้องหน้าและรอบกายของเขาเป็นภูมิประเทศอันเจริญตาเจริญใจเป็นอย่างยิ่งมีแม่น้ำลำธารไม้ผลไม้ดอกภูเขาและที่ราบบ้านเมืองและตึกรามใหญ่น้อยเช่นนี้ทำให้เขาอดนึกไม่ได้เลยว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นก็คงจะเป็นความฝันเสียมากกว่าและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็คงจะได้รู้และเห็นความจริงอันเจ็บปวดและทรมานในโลกมนุษย์เช่นเดิมส่วนภาพสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็คงจะหายวับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เช่นเดียวกับภาพในความฝันทั้งหลายนั่นเองเขาคิดแน่ใจอยู่อย่างเดียวว่าโลกอันสวยสดงดงามเช่นนี้ดีเกินไปจนไม่สามารถจะเป็นโลกแห่งความจริงได้เลยด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอ็ดวินได้บอกแก่ข้าพเจ้าว่าเขายังดื้อคิดว่าโลกทิพย์นี้เป็นโลกของความฝันอยู่ภาคใหญ่และนี่คือความรู้สึกครั้งแรกของเขาหลังจากที่ได้หลุดจากกายเนื้อมาแล้วครั้งแรกที่เขาตื่นขึ้นมานั้นเป็นการฟื้นขึ้นมาภายในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งเขารู้สึกตัวว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงนอนอ่อนๆนุ่มและแลเห็นสหายเก่าของเขาคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆบุคคลผู้นี้ก็เป็นผู้นำวิญญาณของเอ็ดวินมาสู่โลกทิพย์
ในทำนองเดียวกันกับที่เอ็ดวินนำวิญญาณของข้าพเจ้ามานั่นเองแต่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างคือเอ็ดวินได้รู้สึกตัวฟื้นขึ้นก็พบว่าตนเองได้มานอนอยู่บนเตียงในบ้านหลังใหม่เสียแล้วส่วนข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าหลุดจากกายเนื้อมาตั้งแต่ขณะแรกคือตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองผู้ตายใหม่ๆเมื่อฟื้นขึ้นมาในโลกทิพย์มักไม่ยอมเชื่อว่าตนเองตายแล้วสหายของเอ็ดวินจึงพาเขาออกไปนอกประตูเพื่อให้ดูทัศนียภาพของโลกใหม่โดยรอบจากนี้ก็ถึงตอนที่เป็นภาระหนักที่สุดของเพื่อนของเขาผู้มีหน้าที่รับวิญญาณของมนุษย์มาสู่โลกทิพย์คือจะต้องบรรยายให้เขาเห็นความจริงว่าเขาได้ตายมาแล้วจากโลกมนุษย์และบัดนี้เขาก็กำลังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ในโลกอีกโลกหนึ่งเป็นชีวิตจริงๆไม่แพ้ชีวิตในโลกมนุษย์นั่นเลยและโดยทั่วไปจะวิเศษพิสดารกว่าเสียด้วยซ้ำทั้งนี้เพราะผู้ที่ตายใหม่มักจะไม่เคยยอมเชื่อได้เลยว่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนมากเขาคงคิดว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่เสมอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็ดวินก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขากำลังฝันไปเป็นการฝันที่ดีที่ทำให้เขามีความผาสุกมากแต่มันก็ทำให้เขาได้รับความทรมานใจและหวั่นวิตกมากเหมือนกันเพราะมันเตือนให้เขารู้สึกอยู่เสมอว่าอีกไม่ช้าภาพอันสวยสดงดงามและความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจเช่นนี้ก็คงจะหายวับไปเช่นเดียวกันกับในความฝันทั้งหลายที่เขาเคยฝันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วฉะนั้นและต่อจากนั้นเขาก็คงจะตื่นขึ้นมากลายเป็นคนป่วยเช่นเดิมเอ็ดวินได้กล่าวว่าก่อนเขาจะรับเชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความฝันก็เป็นเวลานานขัวอยู่แต่รู้สึกว่าสหายของเขามีความอดทนและมีอารมณ์เย็นเป็นอย่างยิ่งในขณะที่แน่ใจว่าไม่ใช่ความฝันเขาก็รู้สึกว่าเกิดมีความปีติปราโมทย์อย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลยต่อจากนั้นเขาจึงเริ่มกระทำอย่างที่รู้กับข้าพเจ้าหรือคนอื่นกระทำมาแล้วนั่นเองคือออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆด้วยความตื่นเต้นยินดีบัดนี้เขาได้เป็นผู้มีอิสระพร้อมทั้งกายและใจไม่ต้องถูกผูกมัดอยู่กับพันธะหรือความลำบากและทรมานอย่างใดๆโดยสิ้นเชิงความรู้สึกครั้งแรกของรูธสำหรับรูธนั้นเธอได้กล่าวว่ามรณกรรมของเธอเป็นไปอย่างสงบสุขคือไม่ได้มีความทรมานมากมายนักในขณะสุดท้ายนั้นเธอได้หลับพลอยไปเหมือนคนนอนหลับตามธรรมดาได้สักครู่หนึ่งก็รู้สึกตัวว่าตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านที่น่าอยู่และงดงามอย่างยิ่งหลังหนึ่งเช่นเดียวกับเอ็ดวินเธอได้พบเพื่อนเก่าของเธออยู่ข้างๆผู้ซึ่งพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความสงสัยต่างๆนานาซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอแก่ผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ในระยะแรกๆตามปกติรูธเป็นคนค่อนข้างพูดน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองเธอมักไม่ค่อยเล่าอะไรให้ผู้อื่นฟังนักสำหรับเอ็ดวินนั้นข้าพเจ้ารู้จักเขาดีมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์จึงสามารถประมวลเหตุการณ์เกี่ยวกับความประพฤติและอัธยาศัยใจคอของเขาได้มากพอสมควรแต่สำหรับรูธนั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้รู้จักมาแต่ก่อนเลยในสมัยเมื่อยังเป็นมนุษย์ดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงประติดประต่อกันมาได้จากการสนทนากันบ้างและการถามกันบ้างนานๆครั้งเธอได้กล่าวว่าตามปกติเธอก็ไม่ได้ไปวัดบ่อยนักที่เป็นเช่นนี้มิใช่เพราะว่าเธอไม่ได้นับถือศาสนาก็หาไม่แต่เพราะว่าทัศนะของพระสงฆ์ที่สอนกันอยู่นั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตรงกันเท่าที่ทางพระสอนก็มีการกะเกณฑ์บังคับให้เชื่อเสียเป็นส่วนมากดูเหมือนจะไม่ให้ใช้เหตุผลหรือปัญญาเสียเลยนอกจากนั้นเธอรู้สึกเอาเองจากส่วนลึกของหัวใจว่าคำสอนเรื่องโลกหน้าก็ดีเรื่องวันพิพากษาโทษมนุษย์ก็ดีนั้น
น่าจะมีอะไรผิดพลาดไปหลายอย่างเสียแล้วความรู้สึกเช่นนี้ทำความลำบากและอึดอัดให้แก่เธอมากในเมื่อต้องคบหาสมาคมกับผู้อื่นทั้งฝ่ายพระและคฤหัสถ์ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันคำสอนเรื่องที่ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ทำบาปหรือเป็นผู้รับมรดกบาปอย่างชนิดเหวี่ยงแหเช่นนี้เธอรู้สึกเอาเองว่าเป็นความอยุติธรรมอย่างยิ่งเพราะการที่บุคคลผู้ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมในการทำบาปใดๆเลยแต่ต้องมาได้รับการประณามเอาดื้อว่าเป็นผู้มีบาปเช่นนี้เธอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้และความจริงก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นจริงอยู่เราอาจจะไม่ใช่นักบุญหรือผู้สำเร็จไปหมดทุกคนก็จริงแต่เราก็คงไม่ใช่เป็นผู้มีบาปอย่างที่พวกพระตราหน้าไว้ไปเสียหมดทุกคนเท่าที่เคยพบปะสมาคมมาก็ปรากฏว่าบางคนมิได้มีคุณลักษณะที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้มีบาปได้เลยก็เมื่อในทัศนะของเขาซึ่งเป็นมนุษย์ยังมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าจะมีความทารุณโหดร้ายถึงขนาดลงโทษผู้ไม่มีความผิดได้ทีเดียวหรือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าเธอมีความกรุณามากกว่าพระเจ้าเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวมานี้ทำให้เธอมีทัศนะเชื่อส่วนตัวของเธอเช่นนี้หากพวกพระทั้งหลายได้ทราบเรื่องเขาแล้วคงจะพากันตื่นตกใจในความเห็นอันแหวกแนวเช่นนี้อย่างขนานใหญ่และคงจะต้องกล่าวหาเธอต่างๆนานาเป็นทํานองว่าวิญญาณของเธอคงจะได้รับโทษทันอันไม่รู้จบเป็นแน่ในฐานะที่มีความคิดอุตริวิถานเช่นนี้แต่รูธก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนหัวดื้อเอาการอยู่เหมือนกันเพราะเธอไม่เคยหวั่นวิตกในความคิดแหวกแนวเช่นนี้แต่อย่างใดเธอคงยึดมั่นอยู่ในอุดมคติส่วนตัวของเธอเองไม่ดูดายในความทุกข์และความเดือดร้อนของผู้อื่นพยายามขวนขวายหาวิธีช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปตามกำลังความสามารถและไม่เคยคิดหรือกระทำการใดๆเพื่อเบียดเบียนและประทุษร้ายผู้อื่นเลยเธอไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อความตายเท่าใดนักเพราะนึกเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆเธอก็คงสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างอาจหาญและอนาคตของเธอหลังจากมรณกรรมแล้วก็คงไม่มืดมัวเกินไปนักแม้เธอจะยังไม่รู้แจ่มแจ้งว่าความเป็นอยู่ในโลกหน้าจะเป็นเช่นใดก็ตามอันที่จริงเธอก็รู้ตัวดีว่าไม่มีเหตุผลอย่างใดเลยในการที่จะถือเช่นนี้แต่ก็รู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันออกมาจากส่วนลึกของหัวใจทำให้เธอมีความยึดมั่นอยู่ในความคิดเช่นนั้นเสมอนอกจากทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของภูมิประเทศรอบข้างซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นแล้วสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งก็คือความแจ่มใสของบรรยากาศนั่นเองเธอรู้สึกทันทีในขณะแรกที่ลืมตาขึ้นว่าเหตุไฉนบรรยากาศของสถานที่นี้จึงแจ่มใสอย่างชนิดที่เธอไม่เคยนึกฝันว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เลยไม่มีหมอกหรือฝ้าหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เกิดความมัวในบรรยากาศโดยรอบเลยแม้แต่น้อยและรู้สึกว่ากำลังแห่งสายตาของเธอนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกตัวได้ทันทีว่าสามารถมองออกไปเห็นภูมิประเทศได้อย่างระยะไกลเหลือเกินความจริงเธอเป็นผู้มีจักษุประสาทละเอียดมาแต่เดิมแล้วคือสามารถแยกแยะสีสันวรรณะต่างๆได้ดีกว่าผู้อื่นแม้ในด้านการดนตรีเธอก็มีโสตประสาทอันได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเหมือนกันแต่ครั้นเมื่อเข้ามาสู่ภูมิเช่นนี้เธอก็รู้สึกว่าอินทรีย์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนเธอต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งในชั้นแรกเธอก็เป็นเช่นเดียวกับผู้เพิ่งย่างเข้ามาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆทั้งหลาย
คือยังไม่ค่อยจะเชื่อในประสาทสัมผัสของตนเองเท่าใดนักคอยแต่จะรู้สึกว่าเป็นภาพลวงตาเสียร่ำไปเธอคิดว่าถ้าจะนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็คงจะกินเวลาหลายวันอยู่กว่าเธอจะไว้ใจในสภาวะความเป็นอยู่อันใหม่เช่นนี้ได้ต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะขอนำท่านไปพบกับบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นนักบวชเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าและเอ็ดวินเหมือนกันแต่ท่านเป็นผู้มีศักดิ์ในทางพระสูงกว่าเราทั้งสองเราได้พบท่านขณะเมื่อสนทนากันอยู่วันหนึ่งและข้าพเจ้าจะขอนำถ้อยคำของท่านจากการสัมภาษณ์ของข้าพเจ้ามาเล่าสู่กันฟังอีกสักรายหนึ่งท่านเล่าว่าความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้ปรากฏตัวขึ้นในที่นี้ก็คือท่านได้รำพึงอยู่ในใจอย่างตื่นเต้นว่าสถานที่นี้เป็นบ้านเมืองของใครที่ไหนหนอจึงได้สวยงามตระการตาถึงเพียงนี้ครั้นต่อมาเมื่อท่านได้ทราบความจริงทั้งหลายแหล่แล้วท่านก็รู้สึกเสียดายเวลาที่ได้ปล่อยให้ล่วงไปเสียเปล่าประโยชน์เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เพราะท่านกล่าวว่าเนื่องจากท่านค่อนข้างจะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่สักหน่อยในสมัยนั้นจึงได้ใช้เวลาส่วนมากให้หมดเปลืองไปในงานพิธีอันหรูหรามีเกียรติยศและพิธีการเพิ่มพูนบารมีต่างๆมากมายซึ่งโดยมากก็หาแก่นสารอะไรไม่ค่อยได้นอกจากเป็นเรื่องเพียงแค่เปลือกเท่านั้นอย่างไรก็ตามท่านยังรู้สึกตัวเองว่ายังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้ปล่อยใจให้หลงมัวเมาตามไปเสียทั้งหมดว่าโดยใจจริงแล้วท่านก็พอจะรู้อยู่บ้างเหมือนกันถึงความหาสาระมิได้ของพิธีการและกิจยศกิจศักดิ์เหล่านั้นแต่เมื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องกระทําไปทํานองตามประเพณีนิยมเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทําให้ท่านผิดหวังเป็นอย่างมากก็คือการที่ได้เห็นว่าคำสอนหลายอย่างของพวกพระในโลกมนุษย์นั้นเหลวไหลใช้ไม่ได้เสียโดยมากเพราะเมื่อท่านได้เข้ามาเห็นสภาพการต่างๆตามความเป็นจริงด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าคำสอนที่ขู่เข็นต่างๆก็ดีความเชื่ออันงมงายไร้เหตุต่างๆก็ดีล้วนพังคลืนลงมาอย่างไม่เป็นท่าเลยทั้งสิ้นท่านรู้สึกว่าท่านได้มีชีวิตอยู่ใต้ข้อบังคับขู่เข็นจุกจิกของพวกพระในโลกมนุษย์ซึ่งมากโดยกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกทิพย์นี้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไม่ยุ่งยากกวนใจเลอะเทอะและเต็มไปด้วยอคติต่างๆเหมือนในโลกมนุษย์ในที่นี้ไม่มีพิธีการหรือยศศักดิ์หรูหราใหญ่โตที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงดังเช่นในโลกมนุษย์กล่าวโดยรวบยอดความเลอเลิศของโลกทิพย์นี้ก็คือว่าเรารู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ทั้งกายและใจจริงๆในด้านกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดหมายเฉพาะผู้อยู่ในภูมิสุคติในด้านจิตใจไม่มีเรื่องของการขู่เข็นคุกคามหรือกดขี่ทุกประการ